ลั่นอ้ําอธิชาติเผาแอปทักษอรฉายาทักษอรเวอร์ชั่น2024ไม่ได้มาเล่นเล่นบันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 12:49 น.หาไม่ไหวอ้ำอธิชาติเผาแอปทักษอรฉายาทักษอรเวอร์ชั่น2024ไม่ได้มาเล่นเล่นคอนเฟิร์มเลเวลความช้าหนักถึงขั้นควักกระเป๋าซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้เรียกว่าเป็นคู่จิ้นในตำนานจริงๆสำหรับพระเอกกล้ามแน่นอ้ำอธิชาติชุมนานนท์และนางเอกหน้าหวานแอปทักษอรภักสุขเจริญจากละครในดวงใจของใครหลายคนอย่างจำเลยรักที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีแต่คู่นี้ยังซีปึ๊กเหมือนเดิมล่าสุดหนุ่มอ้ำมาสมทบความสนุกในรายการตีท้ายครัวร่วมกับเหล่าพิธีกรจอมป่วนพี่โอพี่อาร์ตพี่ป๋อพี่วินลี่ที่ยกกวนไปตามแอบดูกิจกรรมของสองแม่ลูกแอปทักษอรและคุณปีใหม่พร้อมกับเล่าเรื่องขำๆของนางเอกคนสวยเมื่อ17ปีก่อนโดยเฉพาะสกิลความช้าที่ยืนหนึ่งหาใครเทียบเพราะช้าไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตาที่ยังช้าเหมือนเดิมแถมปัจจุบันทักษอรเวอร์ชั่น2024ยังอัปเลเวลความช้าขึ้นไปอีกเพราะล่าสุดหนุ่มอ้ำเจอมากับตัวเมื่อโทรหาสาวแอปแต่ไม่รับสายซึ่งกว่าอีกฝ่ายจะโทรกลับก็ผ่านไป2วันแล้วทำเอาพระเอกหนุ่มทนไม่ไหวควักกระเป๋าไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้เลยเพราะจะได้เอาไว้รับโทรศัพท์ตัวเองคนเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องความน่ารักของฉากใกล้ชิดจากจำเลยรักที่หลายคนยังจำกันได้กับฉากสวีทตอนจบที่มีเรื่องมีราวกับการล็อกคอจูบของสาวแอปงานนี้บอกว่าเลยว่าเล่าไปก็เขินกันไปทั้งคู่ติดตามชมความสนุกแบบเต็มๆได้ในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้วันที่21กรกฎาคมเวลา 14:15 น.ทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus ติดตามความเคลื่อนไหวทางเพจ นายกรัฐมนตรีแนะเทรนเพชรแพเรนต์มาแรงหนุนนำสินค้าสัตว์เลี้ยงไทยรุกตลาดไต้หวันการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 10:11 น.นายกรัฐมนตรีแนะเทรนเพชรแพเรนต์มาแรงหนุนนำสินค้าสัตว์เลี้ยงไทยรุกตลาดไต้หวันโชว์งานไทเปเพชรโชว์2024คาดยอดสั่งซื้อกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีวันที่20กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเทรนด์เพชรแทเรนต์จะผลักดันการเปิดตลาดสินค้าชนิดใหม่ในการส่งออกยกระดับคุณภาพสินค้าสัตว์เลี้ยงของไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและจากการที่กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการสินค้าสัตว์เลี้ยงของไทย18รายเข้าร่วมงานไทเปเพชรโชว์2024เปิดตลาดที่ไต้หวันเมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยจับคู่ธุรกิจเพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเพิ่มมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์เลี้ยงของไทยประเภทอาหารขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงรวมถึงการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยงนายชัยกล่าวว่าภายในงานมีผู้ร่วมจัดแสดงประมาณ400ราย 1,800 คูหาการจัดแสดงเป็นผู้ประกอบการต่างชาติอาทิเกาหลีใต้สิงคโปร์ไทยจีนและญี่ปุ่นมีผู้เข้าชมงานประมาณ 160,000 รายโดยคูหาจัดแสดงของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าจากไต้หวันและหลากหลายประเทศและผู้ส่งออกไทยได้เจรจากับผู้นำเข้า200รายคาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีรวมถึงเจ้าหน้าที่จัดซื้อจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของไต้หวันทั้งอาทีมาร์ทและคาร์เฟอร์รวมถึงเกรดทรีร้านขายยาชื่อดังของไต้หวันโดยปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
ทำให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสขยายตลาดทั้งในประเทศและนานาชาติในส่วนไต้หวันนำเข้าสินค้าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสินค้าอาหารสุนัขและแมวจากไทยในปี2566เป็นอันดับหนึ่งมูลค่า 87.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.05นอกจากนี้การที่ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของไต้หวันส่งผลให้มีผู้นำเข้าสนใจเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยในสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นนำเสนอคุณภาพของสินค้าของไทยในตลาดโลกเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดในการส่งออกสินค้าเพิ่มชนิดและปริมาณสินค้าในการส่งออกโดยจับกระแสเพชรแทเรนซ์และแนวโน้มในตลาดโลกเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนและรัฐบาลยังคงเดินหน้าสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจให้กับสินค้าชนิดใหม่ๆของไทยเข้าถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจไปสู่ระดับโลกนายชัยกล่าวบีจีพร้อมโชว์ฝีเท้าให้ดอทมูลกลับมาเตะอีกครั้งเอ็นเมชาหวังสัมผัสมวยไทยกีฬาวันที่20กรกฎาคม2567 18:52 น.เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ที่ชั้น34อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ได้มีการจัดงานแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลนัดพิเศษ114 Celebration BG ปทุมยูไนเต็ด XBVB ดอทมุนระหว่างสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดพบโบรุสเซียดอทมุนโดยทัพเดอะแรบบิทมีมาโกโตะเทกุระโมริเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นและชนาธิปสงกระสินขณะที่ดอทมูลมีนูริซาฮินกุนซือใหญ่กับเฟลิกเอ็นเมชานักเตะของทีมเข้าร่วมในงานแถลงข่าวโดยมาโกโตะเทกุระโมริกล่าวถึงความพร้อมของทัพเดอะแรบบิทก่อนเกมในวันพรุ่งนี้ว่าทั้งสองสโมสรกำลังเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ผ่านมาเรามีการฝึกซ้อมร่วมกันมากว่า2สัปดาห์และทุกอย่างนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้เราต้องเน้นเป็นพิเศษและเตรียมทีมให้ดีที่สุดใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เรามีสำหรับเกมนี้เพื่อทำให้เขารู้สึกอยากกลับมาเจอกับเราอีกครั้งในฤดูกาลถัดไปด้านชนาธิปสงกระสินเผยถึงการพบกับยอดทีมจากเยอรมันว่าดอทมุนเป็นทีมที่ใหญ่มีทั้งโค้ชและผู้เล่นชั้นนำระดับโลกดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้จึงเป็นการวัดมาตรฐานของเราได้เป็นอย่างดีส่วนตัวผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับBG ปทุมธานีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีเกมที่สำคัญแบบนี้เกิดขึ้นพรุ่งนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าเกมนี้จะไม่ง่ายสำหรับเขาอย่างแน่นอนขณะที่นูริซาฮินกุนซือชาวตุรกีของโบรุสเซียดอทมูลกล่าวถึงการมาเยือนเมืองไทยว่าอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีแฟนบอลที่เมืองไทยมาต้อนรับกันเยอะขนาดนี้ผมหวังว่าช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขที่ผ่านมาเราอุ่นเครื่องไปแล้ว2เกมก่อนหน้านี้ซึ่งผลงานของทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นที่แรกที่เรามาทัวร์เอเชียซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นดาวรุ่งผมหวังว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนเฟลิกเอ็นเมชาเผยถึงการเจอกับบีจีปทุมธานีว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีแฟนบอลมาต้อนรับเราที่สนามบินมันทำให้เรารู้ว่าที่เมืองไทยมีแฟนบอลของเรามากแค่ไหนซึ่งผมหวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่เราจะสนุกไปด้วยกันส่วนเรื่องสภาพอากาศที่เมืองไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ในช่วงปรีซีซั่นซึ่งผมหวังว่าเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของเราจะเริ่มขึ้น
และนอกจากฟุตบอลแล้วผมอยากรู้จักกับมวยไทยด้วยเพราะรู้มาว่าประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องมวยไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษรายการ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด XBVB ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จะลงสนามในวันอาทิตย์ที่วันที่21กรกฎาคม2567เวลา20 นาฬิกาที่สนาม BG สเตเดียม